ข้ามไปที่ฝั่งวงการบันเทิงต่างประเทศนะคะที่ล่าสุดทางต้นสังกัดของศิลปินชื่อดังชีวอนนะคะได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวว่าชีวอนได้ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ซ้ำเป็นรอบที่2นะคะซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปร่วมทัวร์คอนเสิร์ตกับเพื่อนๆสมาชิกวงซูเปอร์จูเนียร์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ค่ะทำเอาเหล่าแฟนคลับเป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับนักร้องหนุ่มชีวอนสมาชิกบอยแบนด์เคป๊อปซูเปอร์จูเนียร์กันเป็นจำนวนมากนะคะหลังตรวจพบเชื้อโควิดซ้ำรอบ2ส่งผลให้ต้องพักงานกระทันหันจน FC พากันติดแฮชแท็ก Get Well Soon ชีวอนขึ้นเทรนด์ Twitter เลยทีเดียวค่ะโดยทางต้นสังกัดก็ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าชเวชีวอนได้รับการยืนยันผลตรวจ PCR เป็นบวกติดเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งที่2นะคะจึงทำให้อดเข้าร่วมคอนเสิร์ตซูเปอร์จูเนียร์เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์โชว์9ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งก็กำลังจะมีขึ้นในวันที่6สิงหาคมนี้ค่ะแต่สมาชิกที่เหลืออย่างอีทึกเยซองชินดงอึนฮยอกโชเฮเรียวอุกและคิวฮยอนจะยังเข้าร่วมคอนเสิร์ตได้ตามตารางงานเดิมพร้อมทั้งขอโทษต่อแฟนๆและขอให้ทุกคนเข้าใจอย่างไรก็ตามศิลปินหนุ่มก็ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้วด้วยนะคะแม้ก่อนหน้านี้ชีวอนพร้อมด้วยสมาชิกวงซูเปอร์จูเนียร์เพิ่งจะปิดฉากคอนเสิร์ต2รอบในเมืองไทยเมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็กำลังจะต้องบินไประเบิดความมันกันต่อที่มานิลาค่ะทางก็13บันเทิงต้องขอส่งกำลังใจให้ด้วยขอให้ชีวอนหายป่วยไวๆนะคะ